นุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน TMA ก้าวสู่ปีที่50เส้นทางสู่ความเป็นเลิศในยุคที่กำแพงการสื่อสารถูกทำลายลงผู้คนมีโอกาสรู้จักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแต่อคติทางเพศโดยเฉพาะกับเพศทางเลือกกลับทำให้ความไม่ยุติธรรมในสังคมหลายอย่างยังคงอยู่อย่างเช่นที่มีข่าวว่าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในย่าน RCA ห้ามไม่ให้สาวประเภท2เข้าไปใช้บริการจนต้องมีการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและในอีกภาพหนึ่งสิทธิเสรีภาพของคนเพศทางเลือกในวันนี้ดูเหมือนจะเปิดกว้างมากขึ้นเห็นได้จากในบ้านเรามีการผลักดันให้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญบัญญัติคำว่าเพศสภาพไว้ในหมวดสิทธิและเสรีภาพซึ่งหากผลักดันเรื่องนี้ได้สำเร็จสังคมจะยอมรับความเท่าเทียมของคนเพศทางเลือกมากยิ่งขึ้นและเมื่อมองไปทั่วโลกสิทธิความเท่าเทียมของคนเพศทางเลือกเปิดกว้างยิ่งขึ้นกฎหมายที่รับรองการแต่งงานในเพศเดียวกันได้รับการยอมรับในหลายๆประเทศและหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาBusiness Talk ในค่ำคืนนี้จะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องเสรีภาพกระเทยไทยในยุค 4G กับนิชารองรามและเจษดาแต้สมบัติจากเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยเพื่อสำรวจว่าสถานภาพของเพศทางเลือกในวันนี้เป็นอย่างไรวิสัยทอล์คคืนนี้นะคะเราทอล์คกันประเด็นร้อนของสังคมว่าด้วยเรื่องของสิทธิสตรีนะคะแต่ว่าเป็นสตรีข้ามเพศหรือว่าสาวประเภท2ค่ะกลายเป็นประเด็นที่โจนจันกันขึ้นใหม่ครั้งแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะเมื่อมีการร้องเรียนถึงการเลือกปฏิบัติของสถานบันเทิงบางแห่งย่าน RCA ที่ห้ามสตรีข้ามเพศหรือว่าสาวประเภท2เข้าจนกระทั่งมีการสืบสาวราวเรื่องแล้วก็ขยายผลไปเพราะว่าเรื่องของสิทธิสตรีข้ามเพศยังคงน่าเป็นห่วงนะคะมีกระแสที่ยังคงเป็นกระแสเลือกปฏิบัติหลายแห่งบางโรงแรมบางแห่งในบางจังหวัดนะคะก็ถึงขั้นติดป้ายว่าสิ่งที่ห้ามเข้ามี3อย่างก็คือ1ทุเรียน2สุนัขและ3ก็คือกระเทยนะคะสถานการณ์นี้ยังสะท้อนอะไรเรื่องของสิทธิแล้วก็เรื่องของความเชื่อในสังคมไทยแล้วในยุคที่เรียกว่าเป็นยุค 4G ยุคดิจิตอลนะคะเราจะก้าวเข้าสู่โลกที่มีเสรีภาพกว้างขวางขึ้นประเทศไทยอยู่ตรงจุดไหนนะคะแล้วก็ทั้งกลุ่มของสตรีข้ามเพศต้องการที่จะเรียกร้องอะไรในเรื่องนี้วันนี้เราคุยกันนะคะกับพี่ๆทั้งสองท่านคือเป็นเรื่องที่เรายังคงพบเห็นอยู่นะคะมันสะท้อนอะไรในยุคที่ต่างประเทศนี่เขาจัดงานแต่งงานเขาสามารถที่จะสมรสกันได้แล้วสำหรับคนที่เป็นคนรักร่วมเพศแต่ว่าของเรายังเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่เลยใช่ค่ะก็จริงๆแล้วอยากทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังต่อสู้กันเนี่ยคือเราไม่ได้ต่อสู้ว่าจะแบบเราอยากจะเข้าผับอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากที่เรากำลังสื่อสารอยู่เนี่ยคืออยากให้เข้าใจว่ามันยังมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ในสังคมไทยอะค่ะก็เลยอยากให้ตัวอย่างของน้องซารีน่าไทยเนี่ยมาเป็นตัวจุดประเด็นว่ามันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับของในเชิงนโยบายได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอยู่นอกจากเคสของคุณชารีน่านี่ยังมีอยู่จริงๆหรือเปล่าคะกับสถานบังเทิงหรือว่าสถานที่อื่นๆที่มีเลือกปฏิบัติกับสตรีข้ามเพศหรือว่าสาวประเภท2คือจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของการห้ามเข้านะคะนอกเหนือจากพื้นที่ทางกายภาพแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการห้ามในรูปแบบอื่นๆอีกนะคะที่ยังถูกเลือกปฏิบัติกับคนที่เป็นกระเทยสาวประเภท2หรือคนข้ามเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาหรือการเข้าถึงโอกาสในการจ้างงานนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยคือเราจะเห็นกระแสระดับนานาชาติว่ามีการรองรับใช่ไหมคะมีกฎหมายที่จะมาพิทักษ์รับรองแล้วก็คุ้มครองคนที่เป็นเรียกว่า transgender เองเนี่ยเรียกว่า gender recognition law เนี่ยในหลายประเทศด้วยกันนะคะในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยชาวต่างชาติก็มองว่าเป็นสวรรค์ของคนที่เป็น LGBT ใช่ไหมคะคนละเพศเดียวกันแล้วก็คนข้ามเพศเองเนี่ยแต่ในทางกลับกันเนี่ยเราก็จะพบว่าค่ะว่ายังมีการกีดกันการเลือกปฏิบัตินะคะค่อนข้างสูงเลยค่ะค่ะใช่ค่ะตรงนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเอาจริงๆนะคะทุกคนก็มองว่ากระเทยไทยสวยที่สุดในโลกนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่มีสีสันอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นที่รักในสังคมแต่ว่าปรากฏว่าทำไมถึงมีการเลือกปฏิบัตินะคะอย่างซีเรียสในบางที่บางแห่งนะคะตรงนี้คิดว่าสาเหตุหรือว่าความเข้าใจความเชื่อของสังคมมาจากอะไรคะคุณนิทาคะจริงๆแล้วมันน่าจะมาจากเรื่องของการแบบการตีตรามายาคติอะค่ะว่าจริงๆแล้วแบบกระเทยหรือว่าสาวเพศ2เนี่ยมันมีความสามารถแบบลิมิตได้เฉพาะแบบงานบางงานหรือว่าแบบเป็นมายาคติใช่เป็นมายาคติว่าแบบสาวเพศ2หรือเป็นกระเทยเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการแบบมองแบบเหมารวมว่าแบบกระเทยทุกคนก็ต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะอ๋อคืออาจจะเป็นเพียงแค่บางคนนะคะแต่สาวประเภท2ก็อาจจะเหมือนคนทั่วไปก็คือมีทั้งคนดีคนไม่ดีแต่พอมีไม่ดีคนนึงนี่ตีเหมาทั้งหมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูอย่างที่ทางพี่นิชาบอกไปนะคะว่ามันมีอคติที่อยู่ในสังคมไทยแล้วอคติเหล่านั้นเนี่ยมาจากไหนอะคะเราบอกได้เลยว่าสิ่งนึงที่เป็นสถาบันนะคะที่ผลิตซ้ำในเรื่องของอคติกับกลุ่มคนที่เป็นคนข้ามเพศนั่นคือหนึ่งคือสถาบันทางการแพทย์
แพทย์สถาบันการแพทย์ใช่ค่ะพอแพทย์บางคนเนี่ยยังเชื่อว่าพวกเราเองเนี่ยเป็นความผิดปกติเป็นโรคจิตวิกลจริตที่ต้องการการบำบัดรักษาหรือแม้กระทั่งสถาบันทางศาสนาค่ะที่บอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นเวรกรรมเป็นบาปกรรมจากชาติที่แล้วอะค่ะแล้วทั้งสองสถาบันเนี่ยค่ะก็จะผลิตข้อมูลต่างๆโดยส่งผ่านในเรื่องของสื่อมวลชนนะคะที่จะแบบส่งผ่านชุดความเชื่อที่มีอคติเหล่านี้นะคะแน่นอนว่าถ้าเรากลับไปดูในตัวหลักสูตรสุขศึกษาณปัจจุบันนะคะที่เรียนตั้งแต่ชั้นม.1 ถึงม.6 เนี่ยจะมีพาร์ทนึงเลยนะคะในเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเป็นความผิดปกติเป็นความวิกลจริตแล้วก็ห้ามเข้าไปใกล้ห้ามไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอะค่ะแล้วก็สิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่มันหล่อหลอมเนาะทำให้คนในสังคมไทยเนี่ยเกิดความที่เหมือนกับรังเกียจนะคะหรือความเกลียดกลัวที่เราเรียกคำว่า transphobia เนี่ยกับกลุ่มคนข้ามเพศเหล่านี้ค่ะค่ะอ๋อปรากฏว่าสิ่งที่สร้างอคติหรือว่ามายาคติกลายเป็นสถาบันที่เข้มแข็งด้วยนะคะคือเป็นสถาบันจริงๆแล้วควรจะให้ความรู้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาศาสนาหรือกระทั่งแพทย์ที่น่าจะต้องเข้าใจนะคะดังนั้นคือถามเพื่อให้ความแฟร์นะคะกับสังคมนะคะคือมีปัญหาจริงๆบางส่วนหรือเปล่าที่เขากลัวกันเขาบอกว่าบางทีบางจุดที่ห้ามเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่ากระเทยบางกลุ่มก็มีปัญหาจริงๆนะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรมหรือต่างๆนานาตรงนี้นะคะบางคนบางกลุ่มไม่มีปัญหาจริงๆหรือเปล่าคุณนิชาใช่คือเราก็ไม่เคยเคลมนะคะว่าสาวเพศ2ว่ากระเทยทุกคนเนี่ยต้องเป็นคนดีแต่ว่าเราคืออยากจะให้มองว่ามันก็เหมือนกับวงกลมของทุกๆเพศว่าแบบวงกลมผู้หญิงวงกลมผู้ชายก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีแบบปะปนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทำไมผู้หญิงถึงผู้หญิงกับผู้ชายเราก็เห็นจากแบบหน้าข่าวทุกวันว่าหนังสือพิมพ์ทุกวันว่าแบบผู้หญิงผู้ชายก็แบบก็ก่อเหตุอาชญากรรมทุกวันเหมือนกันอะไรเงี้ยเพื่อนกันก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าทำไมผู้หญิงผู้ชายถึงไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าคือตรงนั้นเนี่ยคือเขามองเป็นรายบุคคลไปแต่ว่าพอมาเกิดกับสาวเพศ2ปุ๊บเนี่ยเขาก็แบบมองเป็นองค์รวมทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยแฟร์กับคนที่แบบเขาไม่ได้แบบเป็นต้นเหตุตรงนั้นแล้วก็อยากจะเข้าไปใช้บริการตรงนั้นนะคะค่ะแต่ว่าทีนี้เชิญค่ะค่ะซึ่งเราเคยจัดตัวเวทีนะคะในเวทีเสวนาค่ะแล้วก็เชิญทางผู้ประกอบการนะคะในเวทีนั้นเองเนี่ย เราเป็นการจัดกิจกรรมนะคะชื่อว่า Ida Hot Day หรือว่า International Day Against Homophobia and Transphobia ค่ะวันว่าด้วยเรื่องของการยุติความเกลียดชังต่อคนรักเพศเดียวกันแล้วก็คนข้ามเพศนะคะแล้วเราก็มีแคมเปญในเรื่องของ Access Our Area ค่ะว่าเราเชิญผู้ประกอบการมาที่มีบริการที่เป็นมิตรใช่มั้ยคะกับคนที่เป็นกลุ่มคนข้ามเพศเองเนี่ยนั่นคือทางคุณเอสุรพันธ์ชาวปากน้ำอะค่ะก็บอกว่าทางร้านเองเนี่ยคือเปิดแล้วก็เวลคัมกับทุกเพศนะคะแล้วก็คือเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในร้านเองเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การทะเลาะวิวาทกันของผู้ชายที่บางทีแบบจีบผู้หญิงคนเดียวกันในร้านหรือแม้กระทั่งของหายซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นกับทุกเพศเลยค่ะแต่บางครั้งด้วยความที่คือความเป็นกระเทยหรือความเป็นสาวประเภท2เองเนี่ยถูกจับต้องแล้วก็เห็นได้ชัดไงคะทำให้คนก็รู้สึกว่าแบบมีอคติอยู่แล้วแล้วพอคนเหล่านี้เข้ามาสร้างปัญหาซึ่งเป็นส่วนนึงของเป็นแค่เสี้ยวเดียวของปัญหาค่ะก็กลับเหมารวมแล้วก็ตีตาเลยว่าแบบเอ๊ะถ้าเป็นแบบเป็นสาวประเภท2หรือเป็นกระเทยเนี่ยก็คือห้ามเข้าเลยนะแต่จริงๆมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุมากๆเลยนะคะเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือทางผู้ประกอบการเองนะคะก็ให้ความคิดเห็นว่าน่าจะแบบมีการมีป้ายเตือนใช่ไหมคะให้ระวังพฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรมแบบนี้ค่ะไม่ได้จำกัดเพศแล้วก็รวมถึงมีการสอดส่องดูแลค่ะเป็นรายกรณีไปค่ะไม่ใช่พอแบบเกิดขึ้นเหตุกับกระเทยหรือสาวประเภท2ก็จะห้ามคนกลุ่มเหล่านี้เข้าอะค่ะเพราะว่าเราก็พบปัญหาเกิดขึ้นกับทุกเพศนะคะค่ะแล้วส่วนที่เป็นข้อจำกัดนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหรือว่าพื้นที่ทางสังคมอื่นๆนั้นยังมีปัญหามีข้อจำกัดอยู่มากไหมคะก็มันก็มีตอนนั้นที่ต่อเนื่องมาจากแคมเปญของที่โน้ตพูดนะคะว่าวันนั้นที่เราจัดเนี่ยคือเราก็ยกตัวอย่างมาแบบ3อันเป็น3 area ที่เราคิดว่าแบบทุกคนเนี่ยต้องแบบจะต้องแบบเอา access คือเข้าถึงได้ก็จะมีเรื่องของแบบโอกาสในการจ้างงานค่ะแล้วก็เรื่องของเนี่ยเรื่องของสถานบันเทิงนะคะแล้วก็เรื่องของการเข้ารับบริการทางภาครัฐซึ่งแบบจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของแบบนโยบายทางภาครัฐหรือว่าบริการภาครัฐเนี่ยมันเป็นอะไรพื้นฐานซึ่งแบบทุกคนจะต้องแบบสามารถแบบบริการภาครัฐใช่ก็คือจะมีปัญหาเรื่องประมาณว่าคือแบบมีสาวเพศ2ไปขอแบบทำบัตรประชาชนใหม่ก็ทางเขตก็ไม่ออกให้เพราะว่าเนื่องมาจากว่าแบบเขาแต่งตัวไม่สอดคล้องกับคำนำหน้านามที่เป็นนายประมาณนี้ค่ะหรือไม่ก็หรือแม้แต่ว่าบางคนเนี่ยอยากจะไปเปลี่ยนชื่อบางเขตก็เฉพาะบางเขตนะคะคือบางเขตก็ไม่ให้เปลี่ยนชื่อเพราะว่าชื่อเนี่ยแบบคือฟังดูเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้มันก็แบบในงานเนี่ยเราก็เลยแบบยก3เคสตรงนี้ค่ะไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีหลายๆพื้นที่ที่แบบเรายังแบบ
เข้าถึงไม่ได้เท่าเทียมกับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะค่ะทีนี้คือดูเหมือนกับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะแม้ว่าปัจจุบันใช้ฉบับชั่วคราวแต่ว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี40นะคะก็จะรับรองไว้นะคะกว้างๆแต่ก็เป็นหลักใหญ่ที่บอกว่าต้องรับรองสิทธิของความเป็นมนุษย์แล้วก็ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทุกผู้ทุกคนนะคะเราเคยได้หยิบยกหรือว่าเคยได้นำเรื่องนี้ไปร้องเรียนบ้างหรือเปล่าคะก่อนที่จะมีเคสเนี้ยค่ะคือจริงๆเนี่ยค่ะต้องย้อนกลับไปที่รัฐธรรมนูญปี50นะคะในมาตรา30เองเนี่ยว่าเรื่องของการห้ามเลือกปฏิบัตินะคะด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาใช่ไหมคะความคิดเห็นทางการเมืองรวมถึงในเรื่องของเพศนะคะแล้วก็ได้มีการขยายความไว้ในบันทึกเจตนารมณ์นะคะว่าคำว่าเพศเนี่ยหมายถึงคำว่าเพศสภาพเพศวิถีและก็ความหลากหลายทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศอื่นๆก็ไม่ควรที่จะถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุของความแตกต่างใช่ไหมคะแล้วพอมาถึงในรัฐธรรมนูญปัจจุบันที่เป็นร่างกันอยู่เนี่ยค่ะทางเครือข่ายอะค่ะเราก็ได้มีการเหมือนกับยื่นเป็นข้อเสนอแนะให้อะนะคะกับทางสปช.แล้วก็ทางสนช.ค่ะว่าในเมื่อคุณที่จะกำลังปฏิรูปประเทศเองเนี่ยว่าปฏิรูปประเทศยังไงที่จะเป็นธรรมกับทุกเพศด้วยอะค่ะแล้วก็ได้มีการยื่นข้อเสนอแนะไปอะค่ะว่าในรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายแม่บทหรือแม้กระทั่งในพรบ.ต่างๆเองเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไปด้วยอะค่ะแล้วก็จะนำมาซึ่งในตัวร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันเองเนี่ยค่ะก็ได้มีการระบุคำว่าเพศสภาพไว้ในหมวดที่2นะคะว่าด้วยเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะคะในมาตราที่7ว่าด้วยเรื่องของการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศศาสนาแล้วก็เพศสภาพอะค่ะเข้าไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะมีการเสนอนะคะว่าคำว่าเพศสภาพหรือเพศทางวัฒนธรรมเองเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอและยังไม่ครอบคลุมอะค่ะเราพยายามที่จะเสนอคำว่าเพศวิถีเข้าไปด้วยอะค่ะเพื่อจะทำให้ครอบคลุมในเรื่องของวิถีชีวิตทางเพศอย่างเช่นของกลุ่มคนที่เป็นชายรักชายหรือหญิงรักหญิงที่เขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้มีการข้ามเพศทางวัฒนธรรมไม่ได้ข้ามเพศทางกายภาพอะค่ะค่ะก็อาจจะต้องบัญญัติลงไปให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันต่อนะคะว่าเรื่องนี้ถ้ามีบทบัญญัติใหม่ที่มีการจำเพาะเจาะจงนะคะแล้วก็บัญญัติคำว่าเพศสภาพแล้วก็อธิบายรายละเอียดไว้จะทำให้สิทธิของเหล่าสตรีข้ามเพศรวมไปถึงคนรักร่วมเพศอื่นนั้นดีขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าคือต้องถามทั้งสองท่านนะคะก็คงจะได้เห็นในต่างประเทศต่างๆนานาปัจจุบันนี้โลกก็ก้าวไปไกลนะคะสิทธิของคนรักร่วมเพศในต่างประเทศนั้นไปได้ไกลถึงขนาดไหนและคือตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอะคะก็หลายๆประเทศนะคะก็คือเรื่องกฎหมายที่เป็น general condition เนี่ยคือไปไกลมากอย่างเช่นประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะแบบเลือกใช้คำหน้านามได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องคือเหมือนบางประเทศก็จะมีเงื่อนไขอะค่ะไม่ต้องตรงกับเพศกำเนิดใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าในประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยก็คือสามารถที่จะไปยื่นเรื่องแล้วก็แบบสามารถแบบขอเปลี่ยนคำหน้าชื่อได้เลยค่ะแล้วก็มีการแทร็กเปลี่ยนเอกสารทั้งหมดจนถึงแบบสูติบัตรเลยนะคะว่าแบบแล้วก็หรือไม่ก็เรื่องของวุฒิการศึกษาอะไรเงี้ยค่ะเขาสามารถแบบแทร็กไปเปลี่ยนในอดีตได้เลยอ๋อได้หมดนะคะแล้วคือค่ะนิดนึงค่ะอันนี้แบบเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันน่ะนะคะว่าคำที่เรียกของกลุ่มบุคคลที่เป็นความหลากหลายทางเพศเองเนี่ยค่ะหรือแม้กระทั่งคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศเนี่ยเราจะมีคำที่ละเอียดอ่อนนะคะที่เราจะไม่เรียกนั่นคือคำว่าเพศที่3คำว่ารักร่วมเพศค่ะใช่แล้วก็คำว่าเบี่ยงเบนทางเพศนะคะเพราะว่าอะไร3คำนี้ที่เราไม่เรียกกันนั่นหมายถึงว่าคำว่าเพศที่3เองอ่ะกำลังตัดลำดับคนนะคะว่าเฮ้ยแล้วใครคือเพศที่1 ใครคือเพศที่2เฮ้ยแล้วทำไมเราถึงเป็นเพศที่3อ่ะคะมันไม่ได้เบสในเรื่องของความเท่าเทียมใช่มั้ยคะในขณะที่คำว่ารักร่วมเพศเองเนี่ยมันมีนัยยะที่เป็นอคตินั่นคือว่ารักกันเพื่อที่จะร่วมเพศกันเท่านั้นนะคะเป็นนัยยะเชิงอคติบางทีพูดไปนี่คือดูเหมือนกับว่าสุภาพแต่ว่าคือจริงๆแล้วอาจจะแบบสื่อไปได้ถึงเจตนาบางอย่างใช่ค่ะคือความรักกันเนาะมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือว่าร่วมเพศกันเท่านั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายคำว่าเบี่ยงเบนทางเพศมันก็หมายถึงว่ามีเพศที่เป็นหลักหรือเพศที่เป็นกระแสหลักอยู่แล้วกลุ่มคนเหล่านี้เบี่ยงเบนออกจากมาตรฐานหรือว่าผิดจากปกติไปอะค่ะแล้วก็คำที่เรารณรงค์ให้ใช้กันเนี่ยนั่นคือคำว่าคนรักเพศเดียวกันหรือคนข้ามเพศคนข้ามเพศหรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะค่ะอ๋อดังนั้นนะคะเราก็เข้าใจตรงกันนะคะบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะน่าจะเป็นทางเลือกหรือว่าการสื่อถึงนะคะที่ดูสุภาพแล้วก็ดูเข้าใจมากกว่านะคะเรายังคงจะต้องคุยกันต่อนะคะในช่วงหน้าค่ะเรื่องของกฎหมายนี่แหละค่ะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะเป็นยุคของการปฏิรูปจะปฏิรูปหลายอย่างรวมไปถึงเรื่องของสิทธิที่เกี่ยวข้องกับมนุษยชนพื้นฐานด้วยนะคะถ้ามีสิทธินี้เข้ามาแล้วนะคะจะดีขึ้นหรือเปล่ากับสังคมไทยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
เราคุยกันต่อนะคะเรื่องสิทธิของคนข้ามเพศนะคะต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะบ่งบอกถึงคติที่ดีไม่ใช่มายาคติหรือว่าคติอย่างที่สังคมอาจจะรับรู้โดยที่ไม่รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันนะคะทีนี้สัญญาณที่ดีมีขึ้นทั้งสองท่านคะก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะฉบับปฏิรูปส่วนที่ได้คุยกันไว้ในช่วงเบรกที่ผ่านมาว่าจะมีการบัญญัติเฉพาะเจาะจงไปทั้งเรื่องของการรับรองสิทธิเรื่องของการกำหนดคำว่าเพศสภาพแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดอื่นๆอีกนะคะทีนี้ปัญหาต่างๆนานาที่เราเคยพบเคยเจอมาถ้ามีฉบับนี้ถ้ามีมาตรานี้แล้วจะดีขึ้นหรือจะหายไปเลยหรือเปล่าค่ะก็แน่นอนแหละค่ะว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทใช่ไหมคะก็มีความสำคัญนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยกฎหมายที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพวกเราค่ะน่าจะเป็นกฎหมายลูกหรือว่ากฎหมายลำดับรองมากกว่าค่ะนั่นคือในเรื่องของพรบ.ระเบียบปฏิบัติหรือว่ากฎต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับพวกเรามากกว่าค่ะแล้วแน่นอนว่าก็จะมีความก้าวหน้านะคะณปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็มีตัวเป็นพรบ.ค่ะในเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศนะคะซึ่งผ่านการพิจารณากับทางสนช.เรียบร้อยแล้วนะคะรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะแล้วก็จะรอมีผลบังคับใช้ค่ะซึ่งตัวพรบ.ดังกล่าวเนี่ยค่ะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าตัวDiscrimination Act นะคะก็ในเรื่องของการห้ามเลือกปฏิบัตินะคะก็จะระบุไว้เลยว่าการห้ามเลือกปฏิบัติเนี่ยหมายถึงการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยสีผิวเชื้อชาติศาสนาเรื่องเพศและเพศที่ต่างจากเพศกำเนิดค่ะซึ่งถ้าท่านใดเองเนี่ยถูกเลือกปฏิบัติใช่ไหมคะอันเนื่องมาจากมีสีผิวที่ต่างอันเนื่องมาจากมีการนับถือศาสนาที่ต่างหรือแม้กระทั่งอันเนื่องมาจากการมีวิถีชีวิตที่แตกต่างเนี่ยก็สามารถใช้พรบ.นี้ค่ะในการที่จะพิทักษ์แล้วก็รับรองสิทธิ์ได้นะคะก็จะมีคณะกรรมการนะคะขึ้นมาตรวจสอบวินิจฉัยถ้าเราส่งเรื่องร้องเรียนไปนะคะกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็จะมีกรรมการขึ้นมาพิจารณาตรวจสอบค่ะแล้วก็ปรับแก้ไขกฎระเบียบต่างๆที่มันเป็นการเลือกปฏิบัติค่ะอ๋อค่ะพรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศนี่คือปัจจุบันขั้นตอนคือผ่านสนช.ไปแล้วค่ะแล้วก็จะต่อไปเนี่ยก็ต้องไปประกาศใช้ใช่ค่ะจะถึงขั้นมีโทษทันอะไรเลยหรือเปล่าคะถ้าไม่ปฏิบัติตามหรือว่าถ้าการระบุนะคะใช่ค่ะมีการระบุว่าสมมติว่าถ้ามีองค์กรไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือเอกชนก็ดีที่มีนโยบายออกนโยบายแล้วก็มีการกีดกันนะคะระหว่างอย่างที่คุณโน้ตบอกก็คือแบบทางเรื่องของสีผิวเชื้อชาติศาสนาแล้วก็เรื่องของเพศเนี่ยก็จะมีความผิดค่ะแล้วก็จะมีการระบุในเรื่องของบทลงโทษไปอย่างชัดเจนว่ามีการทั้งปรับด้วยแล้วก็แบบจำคุกด้วยค่ะพี่นิชาดูว่าถ้ามีกฎหมายนี้ออกมาใช้แล้วสังคมจะดีขึ้นหรือว่าสิทธิของกลุ่มพวกเราจะดีขึ้นหรือเปล่าก็จริงๆแล้วมันก็จะมีปัญหาที่คู่ขนานกันนะคะก็คือว่าเป็นปัญหาทางด้านของเรื่องกฎหมายแล้วก็ทัศนคติแน่นอนว่าสมมติว่าคือทุกวันนี้เนี่ยปัญหาบางส่วนเนี่ยก็มาจากทัศนคติของคนซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะแบบบังคับเขาได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการที่มีกฎหมายเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการแบบปกป้องเราในส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็ต้องทำงานต่อไปคือไม่ใช่ว่ามีกฎหมายแล้วชีวิตเราก็จะแบบดีพร้อมสมบูรณ์แบบอะค่ะก็คืองานอีกขันเราต้องทำก็คือในการเรื่องของการปรับทัศนคติของคนให้เข้าใจให้ถูกต้องอะค่ะค่ะส่วนนี้ล่ะค่อนข้างจะยากถูกต้องค่ะเพราะอย่างที่พี่นิชาพูดนะคะเราจะเห็นว่าในต่างประเทศเองเนี่ยถึงแม้ว่ามีความก้าวหน้าทางกฎหมายใช่ไหมคะมีแบบ gender recognition มี civil union law หรือว่ากฎหมายในการแต่งงานหรือกฎหมายรับรองเพศสภาพของคนข้ามเพศเองก็ตามเนี่ยแต่ปรากฏว่าในสภาพสังคมอะค่ะก็ยังปรากฏในเรื่องของการฆ่ากันความรุนแรงทางกายภาพที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเทศแถบลาตินอเมริกาหรือกระทั่งอเมริกาแบบนี้ค่ะใช่เพราะว่าล่าสุดจากโครงการศึกษาวิจัยอะค่ะในเรื่องของ Trans Murder Monitoring หรือว่าโครงการการติดตามการฆ่าสังหารคนข้ามเพศทั่วโลกที่ทางเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยเนี่ยร่วมกับทางสหภาพกระเทยหรือว่าสหภาพคนข้ามเพศที่ยุโรปเองเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็พบว่าในปีล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีบุคคลที่เป็นคนข้ามเพศถูกฆ่าสังหารไปประมาณ 1,200 กว่าคนนะคะทั่วประเทศเลยเอาทั่วโลกเลยอะค่ะด้วยเหตุแห่งความแตกต่างถูกต้องค่ะด้วยเหตุแห่งความที่เรามีวิถีชีวิตทางเพศในลักษณะที่เป็นตัวเราแบบนี้ค่ะแล้วก็เขาก็มาฆ่าสังหารเพราะความเกลียดชังนะคะแล้วก็ในกรณีของประเทศไทยเราก็มีการจัดเก็บข้อมูลนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าข้อมูลอาจจะยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเราจัดเก็บมาตั้งแต่ปี2009จนถึงณปัจจุบันนี้เองเนี่ยเราก็จะพบว่ามีคนที่เป็นคนข้ามเพศในประเทศไทยถูกฆ่าสังหารไปเนี่ยประมาณ16คนค่ะค่ะคือเราดูกันผิวเผินนะคะดูเหมือนว่าคือกระเทยไทยนะคะคนข้ามเพศในไทยดูจะมีสิทธิเสรีภาพเยอะนะคะเพราะเราเห็นการแสดงออกหรือว่าการออกผ่านสื่อเยอะจริงๆแล้วเมื่อเทียบกับในต่างประเทศสิทธิเราดีขนาดไหนอะคะคือจริงๆแล้วอยากให้มองลึกๆว่าจริงๆแล้วการยอมรับตรงนี้มันมาพร้อมกับเงื่อนไขนะคะแล้วก็บทบาทที่เราจะเห็นตามสื่อหรือว่า
ออกทีวีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าบทบาทของกระเทยจริงๆแล้วเนี่ยที่ได้ออกตามสื่อเนี่ยมันก็จะแบบแค่จำกัดอยู่แค่แบบบทบางบทบาทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนใช่แค่บางคนแล้วก็แบบทุกอย่างที่ได้รับการยอมรับเนี่ยคือมาพร้อมเงื่อนไขหมดคือเขาไม่ได้แบบยอมรับที่ตัวตนของเราหรือว่าแบบเช่นอะไรอัตโนมัติอย่างเช่นก็คือว่าถ้าพูดเรื่องบทบาทก่อนก็คือว่าถ้าเราเห็นบทบาทในละครหรือว่าในภาพยนตร์เนี่ยค่ะก็จะมีแค่แบบเป็นตัวตลกเป็นแบบคนใช้เป็นแบบช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะคือจะแค่นี้แล้วก็เพราะมันก็เลยเป็นการผลิตซ้ำว่าเฮ้ยกระเทยเนี่ยเป็นตัวตลกนะอะไรประมาณนี้มีพื้นที่อยู่เท่านี้ใช่มีพื้นที่อยู่แค่นี้แล้วก็ในหรือไม่ก็แบบจำกัดเรื่องของการยอมรับในเรื่องของการสร้างงานนะคะว่าจริงๆแล้วแบบเฮ้ยกระเทยมีสกิลแค่นี้นะเป็นแค่แบบนักแสดงโชว์หรือว่าแบบเป็นช่างแต่งหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับอดีตดีขึ้นหรือเปล่าคะพี่โนคะสิทธิของคนข้ามเพศหรือว่าสิทธิของกระเทยในเมืองไทยก็บอกไม่ได้เลยนะคะว่าดีขึ้นหรือเปล่าค่ะแต่ว่าเรามีการศึกษาวิจัยอะค่ะของมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศนะคะศึกษาโดยท่านอาจารย์รณภูมิสามัคคีคารมนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์แล้วท่านยังมาเป็นประธานให้กับทางเครือข่ายนะคะซึ่งพบว่าความรุนแรงนะคะในเชิงโครงสร้างความรุนแรงทางกฎหมายและความรุนแรงในเชิงสังคมวัฒนธรรมเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคนที่เป็นกระเทยสาวประเภท2เนี่ยเผชิญความรุนแรงถึง 38% นะคะนั่นคือมี100คน38คนก็คือโดนแบบกระทำความรุนแรงอะค่ะใช่อันนี้ก็ จะบอกว่าดีขึ้นมากหรือเปล่าเองเนี่ยอาจจะตอบไม่ได้ค่ะแต่เราก็จะเห็นตัวตนในการผ่านสื่อใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งตามท้องถนนเนี่ยเราก็เห็นนะคะแต่ว่าการพบเห็นจำนวนหรือว่าพบเห็นคนที่เป็นกระเทยหรือสาวประเภท2เองเนี่ยการันตีไม่ได้เลยค่ะว่าเขาเหล่านั้นเองมีคุณภาพชีวิตอย่างไรอะค่ะเราจะพบว่าหลายคนเนี่ยก็ต้องปากกัดตีนถีบก็ต้องสร้างการยอมรับอะค่ะอย่างที่ทางพี่นิชาบอกนะคะว่าสังคมไทยเองเนี่ยบอกว่ายอมรับสาวประเภท2ได้แต่ก็มีเงื่อนไขค่ะนั่นคือคุณจะต้องเรียนเก่งไม่เป็นที่1ก็ต้องดีเด่นเลยก็ต้องสะสวยหน้าตาสวยถึงได้รับการยอมรับนะคะหรือว่าก็ต้องเป็นคนดีของสังคมซึ่งความเป็นคนดียากที่จะนิยามมากเลยนะคะว่าคนดีของเราอาจจะไม่ใช่คนดีของเขาก็ได้อะค่ะดังนั้นเองเนี่ยมันเป็นความคาดหวังที่ทำให้คนที่เป็นกระเทยหรือสาวประเภท2ต้องแบกรับอะค่ะแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองทำงานหนักเรียนให้หนักเพื่อจะพิสูจน์และสร้างการยอมรับกับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งในครอบครัวด้วยกันนะคะปรากฏว่าอยู่ยากยิ่งกว่าผู้ชายผู้หญิงอีกนะคะคือลำบากใช่ไหมคะคือทำให้หนักมากแต่ความลำบากหนักมากแต่ความลำบากที่เกิดขึ้นค่ะไม่ได้เกิดขึ้นจากความเป็นกระเทยแต่เกิดความยากลำบากที่เกิดขึ้นเกิดจากสังคมที่มีอคติที่สังคมไม่เข้าใจในวิถีชีวิตของพวกเราอะค่ะแก้ยังไงคะพี่นิชาคือเท่าที่เราเห็นก็คือก็ศึกษากันมาอย่างลึกซึ้งพอสมควรเนี่ยนะคะจะมีหนทางแก้ไหมคือความเชื่อความคิดก็ฝังรากลึกกันมาขนาดนี้นะคะประเทศที่เขายอมรับสิทธิกันมากๆก็ยังมีปัญหาเลยเราจะแก้กันได้ไหมคะแน่นอนว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันต้องก็เราต้องยอมรับว่าต้องใช้เวลามากนะคะในเรื่องของคือยากกว่าเรื่องของการแก้กฎหมายอีกค่ะใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยก็คือเราก็ต้องแบบอย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องของการผลิตซ้ำแล้วก็แบบการผลิตซ้ำเพื่อแล้วทำให้เกิดมายาคติเนี่ยมันเกิดจากหลายส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างที่โน้ตบอกสถาบันการแพทย์หรือว่าในเรื่องของตำราเรียนก็ดีอะไรเงี้ยเหล่านี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นสาเหตุที่พอมาผลิตซ้ำแล้วก็ทำให้คนเราเนี่ยเกิดมายาคติต่อกระเทยหรือว่าสาวเพศ2เนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะทำงานนะคะคือพยายามที่จะทำงานกับสื่อพยายามจะทำงานกับทางภาครัฐนะคะคือเชิญหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมาพูดคุยกันว่ามีจุดไหนที่เป็นข้อเรียกร้องของเราแล้วก็จุดไหนที่จะทำให้เกิดปัญหากับเราบ้างเนี่ยค่ะเราก็เริ่มพูดคุยแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าแพลตฟอร์มที่เราจะแบบจะคุยกับเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะหาได้ยากนะคะโดยเฉพาะกับในระดับที่เป็นผู้กำหนดนโยบายหรือว่าเป็น policy maker เนี่ยคือมันยากมากที่จะหาแพลตฟอร์มไปคุยกับเขาอะค่ะค่ะนี่แหละค่ะน่าสนใจนะคะผู้กำหนดนโยบายหรือกระทั่งสถาบันสำคัญอย่างศาสนาหรือว่าสถาบันทางการแพทย์คือตรงนี้เขาก็เป็นผู้ที่สร้างมายาคติบางอย่างอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยนะคะเราจะมีหนทางหรือว่าคือเขาควรจะต้องมีส่วนร่วมหรือเปล่าในการที่พยายามสร้างสิ่งใหม่ๆหรือมุมมองใหม่ๆต่อคนข้ามเพศค่ะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าปัญหาดังกล่าวมันก็มีทางคลี่คลายหรือว่ามีทางออกนะคะเพราะเราจะพบว่าสิ่งที่เราทำกันนั่นคือเราเบสเรื่องของจากประสบการณ์นะคะเราพยายามที่จะเหมือนกับมีการศึกษาวิจัยใช่ไหมคะดึงชุดประสบการณ์จากคนที่เป็นกระเทยหรือสาวประเภท2ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศขึ้นมาค่ะและให้เขาได้ส่งเสียงบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะและปัญหาเหล่านั้นมาจากที่ไหนเนี่ยเราพยายามที่จะไปคลี่คลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานกับสถาบันการแพทย์เนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยก็มีคุณหมอที่เป็นพันธมิตรกับพวกเราอะค่ะนั่นคือคุณหมอจิราพรนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลรามาค่ะซึ่งมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเลยค่ะต่อวิถีชีวิตของคนข้ามเพศนะคะ
แล้วคุณหมอก็บอกเลยว่าไม่มีทฤษฎีใดหรือหลักการวิชาการด้านใดที่จะบอกได้ว่าการเป็นสาเหตุของการเป็นคนข้ามเพศเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอะค่ะแต่ทำยังไงให้คนเหล่านี้เองเติบโตมากับสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอะค่ะคุณหมอจะให้ความสำคัญกับเรื่องของครอบครัวเป็นสำคัญเนี่ยนะคะในเรื่องของการเลี้ยงดูกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะใช่นอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราทำนะคะว่าดึงชุดประสบการณ์ดึงเสียงสะท้อนจากคนในชุมชนมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งเสียงเหล่านี้ค่ะไปสู่ผู้กำหนดนโยบายอะค่ะหรือผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อที่จะให้เกิดกฎหมายหรือว่าให้เกิดแนวปฏิบัติต่างๆที่จะมารับรองสิทธิของพวกเราอะค่ะแต่แน่นอนอย่างที่พี่นิชาบอกไปว่าการทำงานเนี่ยค่ะก็จะมีได้แบบภายในปี2ปีอะค่ะแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาไปเรื่อยๆอะค่ะอย่างวันนี้เองเนี่ยเราก็มาทำงานในเรื่องของการบริการวิชาการนะคะมาส่งเสียงบอกเล่าประสบการณ์ของพวกเราอะค่ะให้กับทางผู้ชมที่ได้รับฟังกับเราในวันนี้อะค่ะวางเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าจะได้เกิดการเหมือนกับเปิดใจเนาะจุดประกายอะค่ะให้เห็นถึงความหลากหลายอะค่ะของบุคคลที่เป็นคนข้ามเพศนะคะค่ะพี่นิชาอยากเห็นอะไรคะในอุดมคติก็ได้ในความฝันนะคะอยากจะเห็นความเท่าเทียมแบบไหนยังไงที่เกิดขึ้นกับคนข้ามเพศในเมืองไทยก็คืออยากจะให้เขาเป็นมิสยูนิเวิร์สจริงๆคืออยากจะให้เขามองข้ามเรื่องของเพศไปแล้วก็อยากให้มองว่าตัดสินคนเนี่ยคืออย่างที่บอกนะคะคือเราไม่ได้เคยเคลมว่าแบบเพศนี้ต้องแบบเป็นคนดีหมดไม่เช่นนั้นแล้วก็คงมีคนคิดค้นแบบเครื่องมืออะไรก็ตามที่แบบให้เกิดมาเป็นแค่แบบเพศนี้เพศเดียวจะได้มาเป็นคนดีอะไรประมาณนี้ถูกไหมคะเพราะงั้นเราแบบคืออยากจะให้มองข้ามเรื่องของเพศไปแล้วก็อยากให้มองดูว่าแบบเขาแบบทำอะไรมากกว่าแล้วก็แบบแล้วก็เรื่องของการเป็นคนดีคนไม่ดีเนี่ยก็ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยคือดูจากการกระทำของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แบบคืออยากจะให้มองว่าอยากสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มองก็คืออยากจะยอมรับว่าจริงๆแล้วแบบเพศในสังคมเนี่ยคือไม่ได้มีแค่เพศที่เป็นแมนสตรีมคือเฉพาะผู้ชายกับผู้หญิงอย่างเดียวแล้วก็คืออยากจะยอมรับว่าแบบคนข้ามเพศเนี่ยก็เป็นเพศหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ภาวะในการปรับเปลี่ยนจากผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นภาวะทางธรรมชาติไม่ได้เป็นภาวะที่เกิดจากโรคหรือว่าเป็นเรื่องของแบบโรคจิตอะไรประมาณนี้ค่ะคือเวลาแบบพอแต่งหญิงปุ๊บทุกคนก็แบบเฮ้ยเป็นโรคจิตเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วอยากให้มองว่าภาวะตรงนั้นเนี่ยเป็นภาวะทางธรรมชาติแล้วก็เขาจะได้แบบไม่ชีวิตจะได้ไม่ต้องแบบเดือดร้อนมากเพราะว่าพอน้องๆหลายคนเนี่ยพออยู่ในช่วงที่จะปรับเปลี่ยนระหว่างจากเป็นผู้หญิงจากเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเนี่ยคือครอบครัวก็จะมาบีบแล้วก็ทำให้เขาแบบคือสามารถรอบข้างนะคะมาบีบเขาทำให้เขาแบบเกิดปัญหาแบบห่างจากบ้านบ้างไม่อยากไปโรงเรียนบ้างเพื่อนรอบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ปัญหาต่างๆมันก็เลยจะตามมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะให้สังคมเนี่ยมองเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องของแบบทางธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะพี่นอสค่ะน้อยมองว่าคือสังคมไทยกำลังอยู่ในช่วงแบบแสวงหาความรู้หรืออาจจะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความเป็นเพศนะคะเราจะเห็นความคาดหวังไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นกระเทยหรือสาวประเภท2เท่านั้นนะคะความเป็นเพศของผู้ชายผู้หญิงเองเนี่ยก็แบกรับความทุกข์ที่เป็นความคาดหวังของสังคมเหมือนกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วไม่สามารถเป็นผู้นำครอบครัวได้เกิดมาเป็นผู้หญิงต้องดูแลครอบครัวผู้ชายก็จะถูกคาดหวังแบบนี้ค่ะทั้งที่เราจะพบว่าผู้ชายก็สามารถอ่อนแอร้องไห้ได้แบบนี้ค่ะผู้ชายเหล่านี้เองเนี่ยก็จะทุกระทมกับความคาดหวังในขณะเดียวกันผู้หญิงเองก็ถูกคาดหวังจากสังคมค่ะว่าอายุ30แล้ว35แล้วจะต้องแต่งงานแต่งงานเสร็จจะต้องมีลูกอีกแบบนี้ค่ะซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามอะค่ะต่างมีสิทธิและมีเสรีภาพในการกำหนดเจตจำนงความเป็นเพศของตัวเองได้ค่ะเราสามารถเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองได้ค่ะก็อยากจะให้สังคมเองเนี่ยมองในเรื่องของความเท่าเทียมในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามอะค่ะและอยากจะให้รู้เท่าทันนะคะว่าเรากำลังตกอยู่ในแบบความคาดหวังของสังคมที่มีต่อความเป็นเพศด้วยเหมือนกันนะคะค่ะดังนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เราคงจะได้เห็นนะคะในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายนะคะอย่างนึงคือความหลากหลายทางเพศสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะคือมองข้ามเรื่องนี้ไปมองเรื่องของความคิดจิตใจนะคะทุกคนเป็นคนเท่าเทียมกันนะคะแล้วเราก็อยู่ด้วยกันได้ด้วยความเห็นใจแล้วก็ความเข้าอกเข้าใจนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านที่ร่วมพูดคุยนะคะขอบคุณค่ะเราจะเบรกกันก่อนคู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปดูกันนะคะกับวิถีเรื่องของคนเมืองนะคะมีรายงานพิเศษมาให้ติดตามค่ะ
Business Talk ช่วงนี้นะคะเรากลับมาจากเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะเรามาคุยกันเรื่องของวิถีชีวิตคนเมืองกันบ้างค่ะวิถีชีวิตคนเมืองกับสิ่งที่จะอยู่คู่กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของทางเท้านะคะเรื่องของทางเท้ากับคนเมืองว่ากันยังไงก็ไม่รู้จบนะคะมีเรื่องให้พูดถึงกันอยู่ตลอดเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องได้พบได้เจอกันทุกวันแต่ว่าในช่วงนี้นะคะสิ่งที่พูดคุยกันขึ้นมาอีกครั้งนึงก็คือเรื่องของการพยายามที่จะปรับทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามด้วยการจัดระเบียบเมืองซึ่งแน่นอนนะคะก็เริ่มต้นด้วยเรื่องของการจัดระเบียบทางเท้านั่นเองนะคะการจัดระเบียบทางเท้าที่เริ่มต้นไปแล้วโดยกรุงเทพมหานครนั้นเองก็มีหลายเสียงที่ตอนนี้ก็พูดจากันไปมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องทำงานหรือว่าต้องทำมาหากินอยู่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่ในทางเท้าอยู่บนทางเท้าอย่างพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยก็ออกมาโอดครวญกันใหญ่นะคะว่านี่จะเป็นการหักดิบเกินไปหรือเปล่าสำหรับการจัดระเบียบแบบเข้มงวดเพราะว่าอีกด้านหนึ่งนะคะในมุมมองของการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของวิถีชีวิตนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ขายก็บอกว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นเสน่ห์ของบาดวิถีของเมืองกรุงที่หาที่ไหนไม่ได้ในโลกนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็คงจะต้องยอมรับค่ะว่าคนเมืองนั้นผูกพันกับบาดวิถีมากกว่าที่ใครหลายๆคนคิดนะคะแม้ว่าจะอยากได้พื้นที่ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็ตามแต่ถ้าลองมาดูแล้วนะคะทางเท้าอยู่ใกล้กับชีวิตของเรามากเลยทีเดียวนะคะทางเท้าหรือว่าบาดวิถีที่เป็นที่ตั้งของรถเข็นหาบเร่แผงลอยต่างๆนั้นเรียกกันว่าเป็นโรงอาหารของคนเมืองแบบนั้นก็ได้นะคะมีทั้งของกินของใช้ในชีวิตประจำวันที่แต่ละคนแต่ละวันที่เร่งรีบก็หยิบฉวยแล้วก็ซื้อหากันมาจากริมทางทั้งนั้นนอกจากนี้นะคะยังมีงานวิจัยรองรับอีกด้วยนะคะว่าคนไทยเดินเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะคือรายงานก็บอกนะคะว่าระยะทางที่เราเต็มใจเดินได้นั้นอยู่ที่ประมาณ800เมตรตีเป็นเวลาก็สักประมาณ10นาทีนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นนะคะว่าคนกรุงเทพนั้นเดินมากกว่าคนฮ่องกงแล้วก็ยังเดินพอๆกับคนญี่ปุ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองแห่งคนเดินมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีความแตกต่างกันในเรื่องลักษณะนิสัยการเดินค่ะคนญี่ปุ่นจะเดินด้วยความเต็มใจนะคะจะเดินกันแบบชิลๆเลยเพราะว่าทางเท้าเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางเส้นทางการเดินผิดกับการเดินของคนไทยนะคะคือระยะดางของการเดินไม่แตกต่างแต่ว่าคืออาจจะเจอสิ่งกีดขวางระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นขนาดของทางเท้าที่แคบเกินไปมีภาชนะอื่นๆนะคะบางทีก็อาจจะมีพาหนะอื่นๆมาอยู่ร่วมกันมีรถมาจอดมีรถตุ๊กๆมีรถจักรยานมีรถมอเตอร์ไซค์ทางเท้าของเราก็ไม่เรียบนะคะบางจุดก็ขรุขระบางจุดก็ชำรุดมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆอยู่บนทางเท้าแล้วก็มีความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของคนค้าคนขายบนทางเท้าก็เลยทำให้คนเมืองนั้นไม่รู้สึกว่าอยากจะเดินบนทางเท้าในเมืองกันเท่าไหร่ไม่เหมือนเวลาที่เราไปเดินที่เมืองนอกเมืองนานะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนที่พยายามที่จะแก้ปัญหาเพื่อหาความลงตัวระหว่างทางเดินจะได้เดินกันแบบสบายใจใช้ชีวิตกันริมถนนที่จับมือเดินด้วยกันไปได้นะคะล่าสุดก็มีงานที่เพิ่งจะเปิดตัวไปกับโครงการเมืองเดินได้เมืองเดินดีนะคะหรือว่า Good Walk นะคะศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้รังสรรค์โครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะใช้ศักยภาพของพื้นที่และระยะที่คนกรุงสามารถเดินด้วยความเต็มใจมาทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะก็แบ่งกันออกเป็นช่วง3ระยะคือศึกษาศักยภาพของพื้นที่จัดทำแผนที่ศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้าในกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงก่อนที่จะกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับใช้เป็นพื้นที่นำร่องแล้วก็ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาของพื้นที่นะคะก็จะกำหนดแนวทางในการออกแบบแล้วก็นำไปสู่การเสนอผังพัฒนาพื้นที่นำร่องให้เหมาะสมกับการเดินที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงค่ะในส่วนนี้เองนะคะตัวโครงการอยู่ในระยะของขั้นตอนที่1ซึ่งใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลของศักยภาพทางเดินของเมืองได้ในเว็บไซต์ goodwalk.org นะคะส่วนนี้ก็จะเห็นค่าเฉลี่ยของพื้นที่ในแต่ละจุดแล้วก็ยังมีข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นป้ายรถเมล์สถานีรถไฟฟ้าร้านค้าร้านอาหารบริษัทห้างร้านอย่างเช่นเรียกว่าจุดไหนอยู่ห่างจากจุดไหนเท่าไหร่นะคะละเอียดที่ยิบเลยทีเดียวเรียกว่าชนิดนับระยะเมตรการเดินทางเลยทีเดียวนะคะสุดหมายปลายทางของโครงการค่ะก็จะนำไปสู่พื้นที่ที่สามารถทำให้คนเมืองเดินได้อย่างสะดวกแล้วก็หาบเร่แผงลอยก็มีพื้นที่ของตัวเองอย่างชัดเจนไม่รบกวนผู้คนนะคะนี่ก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาแชร์กันเป็นโครงการที่เป็นโครงการต้นแบบโครงการนำร่องนะคะในการที่จะพยายามจัดการบริหารให้คนแล้วก็ทางเท้าอยู่ร่วมกันได้นะคะปี2ปีข้างหน้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะก็ต้องลุ้นนะคะว่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นมิตรหรือเปล่าระหว่างคนและทางเท้าค่ะจากโครงการดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเราจะไปติดตามเรื่องของภาพของการท่องเที่ยวบ้านนะคะนอกจากวิถีของเมืองที่สวยงามสภาพธรรมชาติที่สวยงามแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือคนที่อยู่ในเมือง
แล้วก็ที่สำคัญนะคะเมืองของเรานะคะสวยงามก็ต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากค่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากในช่วงหลังมานี้นะคะต้องยอมรับว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนล่าสุดช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะก็มีรายงานว่ามีเครื่องบินเช่าเหมาลำมาจากจีนกว่า800ไฟลท์นะคะซึ่งนั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวจีนนั้นจะมากขึ้นเต็มเมืองไทยในด้านของการท่องเที่ยวเป็นประโยชน์แน่นอนเรื่องของมูลค่าของการใช้จ่ายของเขาเรื่องของการมาชมมาช็อปมาชิมในเมืองไทยนะคะแต่ว่าอีกด้านนึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนก็เป็นที่ตั้งคำถามถึงเรื่องของกริยามารยาทความสุภาพนะคะตรงนี้นั้นจะบาลานซ์หรือว่าจะจัดการให้เกิดความสมดุลอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวจีนทำตัวไม่เหมาะสมดูจะไม่ธรรมดาเสียแล้วหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนาหูทั้งในและนอกโซเชียลอย่างต่อเนื่องเช่นกรณีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสั่งเพิ่มมาตรการในการดูแลโบราณสถานภายในพื้นที่เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนเข้าไปโพสต์ท่าถ่ายภาพในลักษณะที่ไม่เหมาะสมบนโบราณสถานแต่ที่ฮือฮาและเป็นกระแสให้พูดถึงคงหนีไม่พ้นกรณีอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติผู้สร้างและออกแบบวัดร่องขุ่นได้ห้ามนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าชมวัดเพราะนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนใช้ห้องน้ำสีทองที่มีการตกแต่งอย่างวิจิตรของวัดไปในทางที่ไม่เหมาะสมแม้การห้ามของอาจารย์เฉลิมชัยนั้นจะเพียงชั่วคู่แต่เพื่อกระตุ้นให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างที่ทราบครับว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวโดยจัดระเบียบจะมีนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศหมุนเวียนเข้ามาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยหลายล้านคนต่อปีแต่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบางคนบางประเทศทำให้สีสันการท่องเที่ยวของไทยลดลงอย่างกรณีล่าสุดที่วัดร่องขุ่นอาจารย์เฉลิมชัยถึงกับต้องประกาศห้ามนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าวัดหรือนี่จะเป็นสัญญาณบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีการจัดระเบียบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์นักท่องเที่ยวจีนที่อื้ออึงก็ร้อนถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานหลักที่ต้องควบคุมบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยทางผู้ว่าการท่องเที่ยวได้เตรียมจัดทำโปสเตอร์3ภาษาแจกนักท่องเที่ยวจีนให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีของไทยซึ่งคงไม่ต่างจากกรณีที่จังหวัดเชียงใหม่เคยทำโปสเตอร์ลักษณะนี้แจกนักท่องเที่ยวชาวจีนมาแล้วรวมทั้งมีการเชิญผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมาทำความเข้าใจอีกทางด้วยคือเรื่องนักท่องเที่ยวจีนที่เราตอนนี้เรากำลังประสานงานนะเราทำเอกสารเรื่องด่วนตอนเนี่ยคงไม่พอก็คงจะขอความรู้จากมักคุเทศที่นำคณะจีนขึ้นมาเนี่ยก่อนจะลงไปแหล่งท่องเที่ยวไหนก็ตามควรอธิบายให้เข้าใจว่าแหล่งท่องเที่ยวแต่ที่เนี่ยควรจะทำตัวอย่างไรเพราะไม่เฉพาะมิฉะนั้นเนี่ยจะเกิดความเสียหายได้เพราะว่าแต่แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยการประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนกันกำลังประสานงานกันอยู่ไม่ใช่เพียงคนไทยหรือนักท่องเที่ยวชาติอื่นเท่านั้นที่เห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวจีนแต่สื่อจีนอย่างสถานีโทรทัศน์ CCTV ก็นำโฆษณาประชาสัมพันธ์มาเผยแพร่ซึ่งตัวอย่างเนื้อหาก็ทำเอาคนจีนหลายคนถึงกับสะดุ้งเพราะเป็นการตีแผ่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนเวลาไปเที่ยวในต่างประเทศพร้อมข้อความรณรงค์จงเป็นแพนด้าที่ดีจงเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีแต่จะว่าไปพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนที่บอกว่าไม่เหมาะสมคงไม่ใช่ทุกคนเพราะนักท่องเที่ยวจีนที่ทำตัวดีมีวินัยก็มีเช่นกันจึงไม่อยากเห็นสังคมเหมารวมตั้งท่าแอนตี้เนื่องจากในแต่ละปีนักท่องเที่ยวจีนนำเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างมหาศาลปกตินักท่องเที่ยวจีนถ้ามาตรงนี้แล้วถ้าเราเป็นไกด์เราก็พยายามจะกำชับเขาว่าขนบธรรมเนียมของบ้านเราแล้วตามวัดตามวาอะไรต่างๆแล้วห้องน้ำเราต้องมีการถอดรองเท้าแล้วก็คอยกำชับเขาตลอดเวลานะครับแต่ว่าบางคนที่ว่าไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมานี่ได้ก็เพราะว่ามันอาจจะเป็นไอเรากำชับเขาแล้วแต่บางคนเขาไม่ยอมฟังเราก็มีนะครับแขกที่มันดื้อเพราะโดยทั่วไปรับส่วนใหญ่เขาก็ดีแต่ว่าคนส่วนน้อยมันทำให้มันเสียภาพพจน์ก็มีครับผมจะคอยกำชับลูกทัวร์ผมตลอดเวลาว่าถ้ามันมีเหตุอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเราคนจีนมันไม่ดีนะแต่ว่ามันคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ทำแล้วพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เขาก็จะมองว่านั่นเป็นคนจีนนะเป็นกลุ่มคนจีนนะคนจีนที่ผมทำส่วนใหญ่เขาก็จะพูดว่าเออคนส่วนน้อยทำให้เราเป็นอย่างนี้แล้วปลาตายตัวเดียวทำให้ไอเหมือนกับไข่เน่าครับเน่ามันเสียไปทั้งมอเลยอย่างเงี้ยครับแม้ปัญหาเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจะมีให้เห็นอยู่เนืองๆจนเป็นที่มาของการตั้งคำถามว่าถึงเวลาในการจัดระเบียบนักท่องเที่ยวจีนแล้วหรือยัง
เนื่องจากไม่อยากให้สีสันการท่องเที่ยวจืดจางลงแต่หากเราแก้เขาแล้วก็ควรที่จะย้อนกลับมามองตัวเองว่าพิธีในสายตาโลกนั้นเป็นอย่างไรเพราะที่ญี่ปุ่นก็มีการตั้งกระทู้ถึงคนไทยเช่นกันธนชัยแสงจันทร์นาพิศิกรายงานงานนี้คงจะต้องลุ้นนะคะว่าความพยายามในการจัดทำโปสเตอร์3ภาษาเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็เรียกว่าเข้าไปดูแลเรื่องของกิริยามารยาทพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนั้นนะคะจะทำให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวนั้นดีขึ้นหรือเปล่านะคะตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะในช่วงท้ายๆนะคะไปติดตามการสำหรับมหกรรมการแจกรางวัลในโลกภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างออสการ์ผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะใครคว้ารางวัลใหญ่ของปีนี้ไปกลับมาติดตามกันต่อใน Business Talk ค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะติดตามความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะและวงการบันเทิงนะคะถ้าเราพูดถึงตัวละครที่เป็นนักสืบชื่อก้องโลกนะคะหลายคนคงจะนึกถึงชื่อของนักสืบเชอร์ล็อกโฮมส์นะคะเท่ข้าไปนะคะคือภาพนี้ขึ้นมาในความทรงจำเลยนะคะนี่เป็นตัวละครของนิยายเอกที่เป็นวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมของเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยล์นะคะเป็นเรื่องราวของนักสืบเชอร์ล็อกโฮมส์ที่มีหมอวัตสันเป็นผู้ช่วยนะคะแล้วก็ได้สืบภารกิจต่างๆเรื่องราวของเชอร์ล็อกโฮมส์เองนะคะเป็นนิยายสืบสวนสอบสวนคลาสสิกระดับโลกถูกเขียนขึ้นครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช1887นะคะแล้วก็ได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ล่ะค่ะในวันนี้เชอร์ล็อกโฮมส์ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และซีรีส์ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมากไปทั่วโลกและที่น่าตื่นเต้นสำหรับแฟนพันธุ์แท้เชอร์ล็อกโฮมส์ก็คือล่าสุดค่ะ Museum of London ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเชอร์ล็อกโฮมส์ The Man Who Never LivedAnd Will Never Die นะคะมีการจัดแสดงต้นฉบับที่ Conan Doyle เขียนเรื่องนี้ขึ้นภาพการ์ตูนหรือว่าหนังสือของเชอร์ล็อกโฮมส์ฉบับหายากนะคะไปจนถึงการจำลองสถานที่ที่มีอยู่ในยุคสมัยของเชอร์ล็อกโฮมส์ซึ่งก็จะมีการนำมาจัดแสดงด้วยนะคะอย่างในภาพนี้นะคะก็เราจะให้เห็นถึงหนังสือที่เป็นหนังสือเล่มแรกนะคะที่มีเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์ในตอนที่ชื่อว่าA Study in Scarlet นะคะซึ่งตีพิมพ์ในปี1887หรือว่าเมื่อกว่า100ปีที่แล้วนะคะซึ่งก็หาชมได้ยากมากเล่มนี้ล่ะค่ะ A Study in Scarlet นะคะหนังสือเล่มแรกเลยที่มีชื่อเรื่องของ Sherlock Holmes ลงตีพิมพ์รวมไปถึงจะจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของ Holmes อย่างเช่นหมวกหรือแป๊บนะคะแบบที่เห็นเครื่องพิมพ์ดีดด้วยนะคะส่วนภาพชุดต่อไปก็คือชุดของเชอร์ล็อกโฮมส์ในเวอร์ชันซีรีส์ดังนะคะที่เบเนดิกต์คัมเบอร์บัคเป็นผู้แสดงนะคะซึ่งการจัดแสดงเทศกาลของเชอร์ล็อกโฮมส์ก็จะมีชมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12เมษายนของปี2015นะคะอยากชมก็ต้องบินลัดฟ้าไกลไปถึงเมืองผู้ดีกันเลยล่ะค่ะที่ลอนดอนนะคะส่วนตอนนี้นะคะความเคลื่อนไหวในโลกของภาพยนตร์กับการแจกรางวัลในโลกภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างมหกรรมเวทีออสการ์นะคะเพิ่งจะผ่านพ้นไปหมาดๆนะคะรางวัลใหญ่ของปีนี้ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำชายนำหญิงหรือว่าภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะคะใครคว้าไปบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะงานประกาศผลรางวัล Academy Award ครั้งที่87หรือรางวัลออสการ์2015สิ่งที่น่าสนใจนอกจากจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนและดาราคนใดได้รับรางวัลบ้างแล้วยังมีเรื่องของความสนุกดราม่าหรือน่าตื่นเต้นของหนังแต่ละเรื่องนั้นสะท้อนให้เห็นถึงภาพของสังคมและการเมืองในปัจจุบันอย่างไรด้วยประเด็นแรกที่น่าสนใจในหนังเข้าชิงออสการ์ในครั้งนี้ก็คือประเด็นเรื่องชาตินิยมแบบอเมริกันที่ถูกบอกเล่าผ่านภาพยนตร์เรื่อง American Sniperหนังชีวประวัติของคริสไทยทหารอเมริกันซึ่งเป็นมือสไนเปอร์ที่ถูกส่งไปประจำการที่อิรักภายหลังจากเหตุการณ์นายวันวันซึ่งมีการถกเถียงกันพอสมควรว่าอเมริกันสไนเปอร์ค่อนข้างที่จะสนับสนุนฝั่งอนุรักษ์นิยมที่มักจะชอบสร้างความชอบธรรมในการบุกประเทศตะวันออกกลางของอเมริกาแต่ก็ต้องยอมรับว่าอเมริกาเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเสรีภาพจริงเพราะรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมปีนี้ตกเป็นของ Citizen Four ซึ่งบอกเล่าถึงประวัติของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตนักวิเคราะห์ข่าวกองอเมริกาที่ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐแอบสอดส่องประชาชนผ่านการใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตซึ่งมันเหมือนกับการตอกหน้ารัฐบาลอย่างจังซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็กำลังจะเข้าฉายในบ้านเราเร็วๆนี้อีกประเด็นหนึ่งที่สอดแทรกผ่านภาพยนตร์เรื่อง American Sniper และรวมไปถึง Foxcatcher แม้ว่าภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องจะเป็นเพียงไม้ประดับ
แทบไม่มีรางวัลใหญ่ติดมือกลับบ้านเลยแต่ชะตากรรมของตัวละครในภาพยนตร์ที่ถูกยิงตายนั้นก็สะท้อนให้สังคมอเมริกันที่กำลังมีการโต้เถียงกันในเรื่องของสิทธิการถือครองปืนอย่างกว้างขวางครอบครัวชนชั้นกลางของอเมริกาในโลกยุคหลังเหตุการณ์9/11มีหน้าตาเป็นอย่างไรภาพยนตร์ที่ใช้เวลาถ่ายทำถึง12ปีอย่าง Boyhood ได้นำเสนอภาพดังกล่าวให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่พ่อกับแม่ต้องแยกทางกันโดยที่แม่ต้องเลี้ยงลูกตั้งแต่เรียนไฮสคูลจนเข้ามหาวิทยาลัยนี่อาจจะเป็นภาพตัวแทนครอบครัวชาวอเมริกันอีกหลายล้านครอบครัวที่ต้องสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของคนผิวสีในอเมริกาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาในเวทีออสการ์ในรอบหลายปีที่ผ่านมาในรอบนี้เป็นคิวของภาพยนตร์เรื่องเซลมาภาพยนตร์เรื่องนี้หยิบเอาเหตุการณ์เมื่อปี1965ซึ่งมีการเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้งของคนผิวสีที่เมืองเซลมาโดยการนำของมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของชาวผิวสีมาบอกเล่าได้อย่างทรงพลังและสำหรับหนังที่ได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอย่างเบิร์ดแมนหนังเรื่องนี้พูดถึงชีวิตของอดีตดาราดังเมื่อหลายสิบกว่าปีก่อนที่วางแผนจะกลับมามีชื่อเสียงผ่านการแสดงละครเวทีประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเสียดสีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในยุคดิจิทัลได้อย่างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการแชทและแชร์ผ่านโทรศัพท์มือถือการสนใจแต่โลกออนไลน์ไวรัลคลิปจนละเลยรายละเอียดหลายอย่างในการใช้ชีวิตและในมุมมองของมโนธรรมเทียบเทียมรัฐนักวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ติดตามผลรางวัลออสการ์มาหลายสิบปีได้พูดถึงหนังเบิร์ดแมนเอาไว้ว่าโครงเรื่องหลักในเบิร์ดแมนจริงๆเราไม่ได้เห็นเบิร์ดแมนในคราบของซูเปอร์ฮีโร่ออกมากู้โลกขณะที่เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการนำเสนอละครละครเวทีซึ่งมีอยู่จริงแน่นอนบนละครที่แสดงอยู่บนเวทีใช้ชื่อว่า What Do We Talk When We Talk About Love ของนักประพันธ์เรมอนด์คาร์เวอร์ซึ่งโดยชีวิตจริงของเรมอนด์คาร์เวอร์ก็เป็นนักเขียนที่เมาหยำเปพอๆกันกับเรเกนทอมสันของเราเหมือนกันทำไมถึงหนังอย่างเบิร์ดแมนถึงได้รับการประกาศให้เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในสายตาผมบางครั้งวงการและอุตสาหกรรมการผลิตต้องการวิธีการเล่าเรื่องที่ใหม่ๆออกไปนะคือเราอาจจะอิ่มตัวแล้วกับการเล่าเรื่องในสเกลที่เอพิกซึ่งเราอาจจะทำให้ตัวรางวัลเนี่ยมีความเกิดภาวะอิ่มตัวและแทบจะไม่ต้องเก่งอะไรเลยถ้าเมื่อคุณเห็นงานสเกลใหญ่งานทุ่มทุนสร้างไม่ว่าจะเป็นกลาดิเอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นไททานิคคือเราแทบจะหมดหวังแต่ทันทีที่มีงานอย่างเบิร์ดแมนเข้ามาเนี่ยเท่ากับว่ามาต่อลมหายใจต่อออกซิเจนให้แท้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ใหม่เลยสำหรับการภาพยนตร์เกิดนานทีปีหนฮิตช์ค็อกเคยทำมาแล้ว You're hurt, man. You are a god. นอกจากนี้ออสการ์ในปีนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่ควรกล่าวถึงเช่นเรื่องการตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศที่นำเสนอผ่าน The Imitation Game หนังอัตชีวประวัติของอลันทูริงอัจฉริยะชาวอังกฤษผู้ช่วยถอดรหัสการโจมตีของกองทัพนาซีในสงครามโลกครั้งที่2แต่แล้วตัวเองกลับต้องปกปิดว่าเป็นเกย์และภาพยนตร์เรื่อง Still Alice ที่ทำให้เราเรียนรู้และดูแลเข้าใจผู้ป่วยอัลไซเมอร์ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายสังคมที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในอนาคตสิ่งเหล่านี้คือรหัสทางสังคมที่บอกเล่าผ่านศิลปะที่เรียกว่าภาพยนตร์ได้อย่างน่าสนใจผ่านเวทีออสการ์2015นี่ก็คือผลรางวัลออสการ์ปีนี้นะคะทุกๆปีค่ะการแจกรางวัลออสการ์นอกเหนือจะได้รับความสนใจในเรื่องของตัวผู้ได้รับรางวัลภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลแล้วนะคะสิ่งที่เป็นนัยยะสิ่งที่สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดของทางวงการภาพยนตร์โลกนั่นเองก็เป็นสิ่งที่สะท้อนสังคมได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแบบที่เรียกว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวนะคะดูออสการ์แล้วก็ย้อนดูวิถีของสังคมวิถีของโลกได้เหมือนกันและทั้งหมดนี้คือ Business Talk นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ 4:30 น. คืนวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ